สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบผมชาเด็ด SPD นะครับวันนี้เราก็คือมันมาอีกแล้วนะครับคือจะเป็นรถที่แบบว่าลูกรักจริงๆนะครับ Optimus Reno นะครับก็จะเป็นรถที่มีสกินที่เยอะที่สุดณตอนนี้นะครับแต่โหคือมีกี่สกินวะเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 6 6สกินแล้วนะครับก็อนาคตจะมี7จะมี8 นะครับก็สกินใหม่นี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบไฮเทคเทคโนโลยีพอสมควรนะครับเหมือนกับว่ามันจะมาแบบปอยหรือเปล่าว่าแบบพลัสทีใกล้จะมาแล้วหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าด้านหลังโอ้โหสุดยอดเฮ้ยประเทศดูดิเออสวยสวยสวยโอเคนะครับก็ราคาอยู่ที่ 1,100 เพชรนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะ 1,112 เพชรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับก็เล่นเล่นเปื่อยนะครับมาก็ช่วงนี้เกมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับของก็เดิมๆนะแต่ว่ามันก็จะมีการแข่งที่เข้ามาก็ทำให้คึกคืนได้อยู่นะครับไปเฮ้ยแต่ว่ามันเท่จริงนะเท่แล้ว Optimus Reno มันเลี้ยวง่ายอยู่แล้วอ่ะมันเลี้ยวง่ายแล้วก็มันก็อึดด้วยนะครับก็ไม่น่าแปลกที่แบบว่าอ่ะอย่างนั้นไม่แต่สวยจริงเท่มากนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปแข่งนะครับก็รีบไปแข่งนะครับก็เอ๊ะไม่ทันแล้วสินะครับเพราะว่ามันหมดไปแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ได้เข้ารอบนะฮะในรอบชนะเลิศนะฮะรองชนะเลิศนะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปแข่งกันต่อนะไปแข่งกันต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ตึงมากเลยนะแต่ว่าบางคนก็เจอโปรด้วยนะบางคนนะครับก็ทำใจนิดนึงว้าจะพลาดตัวเองเย้เฮ้ย2นาทีเลยเหรอ2นาทีเลยเหรอทำไมรอฝีมือตกขนาดนี้นะเฮ้ยรอบนี้มีบอทด้วยโอ้โหบอทอย่างโหด
อย่าว้าหมดโคตรโหดเลยอ๋อกดไม่ติดอะไรอ่ะ ECU อะไรอ่ะปิงแดงอีกแล้วอ่ะไม่มันเลยปิงมันแดงอ่ะด่านนี้เราจะไม่พลาดเหมือนด่านที่แล้วนะครับขนาดเจอบ่อยก็ยังพลาดประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะก็สนุกบ่นะคือก็ไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยแหละนะครับก็สำหรับใครที่นะครับที่ได้เล่นนะฮะ Speed Circuit นะครับก็โอ้โหอันดับที่66เลยเหรอนะครับอันนี้อัปเดตกันหน่อยนะโอ้โหอันนี้คือใครอ่ะโปรแน่เลยโปรเฟสชั่นอลเหรอคือบางคนคือแบบเว้าน้อยก็น่ากลัวนะเพราะว่าก็เจอโปรอยู่ในอันนี้ด้วยนะครับก็น่ากลัวนิดนึงนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับใครที่ได้เล่นนะครับก็ไปรอชิงนะฮะในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าใครจะได้ไปแข่งเพื่อเป็นตัวแทนด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่1เนี่ยอันดับที่1ก็จะได้ไปเป็นตัวแทนของระดับประเทศด้วยนะแล้วก็จะมีเอเชียนคัพ2022ด้วยนะครับก็ใครที่ลงแข่งนะฮะแล้วตั้งใจนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดนะฮะแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมนะโอเคนะสำหรับวันนี้ผมชาเนล SPD นะครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย you